เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายเจ้าวันนี้เจ้าวันที่30 30เดือนพฤษภาคมเนาะก็30วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้ได้ปามาแอวนะวัดวัดหลายแก้วนะวัดหลายแก้วตำบลสีเตียอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนหลายแก้วที่มีศรัทธาญาติโยมเปิดติดตามรับฟังรายการของคลื่นสีขาวเยอะนะจ๊ะทะเปิดติดตามรับฟังรายการเยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีสะพานบุญชื่อว่าป้อสะอิ่งป้อสะอิ่งนี่ก็เป็นคนขับรถบางครั้งก็เป็นคนขับรถท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะคืออภิวัฒนวิกรมเป็นคนใจบุญมีการมีงานของคลื่นสีขาวที่ไหนเพิ่นก็ไปทุกครั้งสัตตาอันนี้อาตมามาก็ในนามของป้อสะอิ่งเปิดนิมนต์ให้มาร่วมทําบุญตักบาตรตอนเช้าอีวะศรัทธาญาติโยมบ้านหลายแก้วเพิ่นไข่หันอาจารย์สมชาติอีละตัวเป็นยังได้ว่าบางพ่องบ่เคยหันกันเด้อได้เต่าแต่ฟังในวิทยุในรายการเนาะซึ่งวัดแห่งนี้มีศรัทธาเปิดมาทำบุญวันพระเยอะนะศรัทธาเปิดมาทำบุญในวันทุกวันพระเปิดจะปากันมาทำบุญที่วัดส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่นะเนาะคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มแบบพอมีเท่าใดโอ้วัดเปิดงามเนาะวิหารเปิดงามศรัทธาหาง้างามนี่ก็คือศรัทธาญาติโยมญาติโยมพี่น้องชาวบ้านที่เพิ่นมาทำบุญทุกวันพระมาทุกวันพระเนาะอันนี้แม่หยางแม่อำนวยเอาชื่อดีนี่อำนวยอวยชัยแม่สายทองดูสายเงินสายทองสาธุอันนี้เราแม่หยางแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยคนงามชื่องามหมดเนี่ยแม่ทับทิมอันนี้หรือดูโอ้แม่ครูลาตีลาตีแปลว่าเกินวันเนาะสาธุสาธุนี่เราอุ้ยยังวิมาลาเจ้าดูวิมาลาชื่ออย่างนางเอกหนังเนาะวิมาลาแต่ต่อบนจังตั้งได้โอ้สาธุแม่วิมาลาอายุเท่าใดอายุ68โอ้โห68เป็นสาวอยู่อ่ะคุณหลวงแม่พันทองปัญญาเจ้าฮะแม่พันทองปัญญาดูพันทองปัญญาสายทองพันทองเหรอเจ้าอ๋ออันนี้หรือแม่ลำดวนน่ะลำดวนลืมดองเห็นแล้วนี่เจ้าลืมดองน่ะลืมดองหลายแก้วเห็นแล้วอันนี้หรืออุ๊ยหยังป้ากันแล้วนี่ป้ากันแล้วนี่นี่เนี่ยไหนจับอยู่ดูโอ้อันนี้ของดีนะหมดรุ่นแล้วนี่สั่งขอทำมือกรรมกะนั่นเหรอนี่อุ้ยยังอันนี้อุ้ยยังวะอุ้ยพรอันนี้ก็เคยหันเดินแล้วรู้หันแล้วสัตว์ตู้อันนี้ใหม่แม่ทัศนีแม่ทัศนีอะไรกัทธพงศ์ทัศนีแปลว่าผู้มีสายทัศน์ดีเนาะทัศนีทัศนียภาพภาพที่สวยงามทัศนีเป็นคนที่หันแต่สิ่งสวยงามเนาะสัตว์ตู้วัดบ้านบ้านนี้คนงามนักข้อยอย่างพระเจ้างามพระอาจารย์พระเจ้างามฮะอันนี้กะถ่ายรูปกะฟังเจ้ากะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปั่นป้อนที่ก็ว่าจะเอาไปบ้านป้าอิ่งปุ้นนี้ก่อนเดี๋ยวจะปั่นป้อนนี้ดิสาธุอันนี้พระอาจารย์มัคคณายกรูปร้อยเห็นนี่ฮะเป็นกำนันด้วยกะฮะเป็นกำนันด้วยผู้ใหญ่เป็นมาคณะโยมได้กะอย่ามารอได้เราอ่ะฮะเนาะโอ้ภูมิฐานน่ะภูมิฐาน
จ้าสาธุดวงชะตาผู้จานนี่ของเขียมนะรักษาดีๆนะพ่อถ้ารักษาอย่างนี้ได้จะบวชเป็นทุกเจ้าให้มาอันนี้ก็อดีตผู้จานนี่เยอะอย่างเงี้ยอยู่ตัวเจ้าบ้านนี่อ่ะผู้จานเนี่ยโซหายากเนาะผู้เจ้าหายากบางบ้านก็ได้ผู้จานจับเขาอิดนะเจ้าผู้บัดจับบัดผูกอย่างต่างๆมุดแต่เปิดมีงานชกงานอันนี้นี่บุคลิกดีงาม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 คนภูมิฐานเพิ่งนี้เป็นกำนันด้วยน่ะสาธุสาธุรอมีกับคนงามจริงนั่นอย่าอันนี้เป็นคู่เป็นข้าราชการกันก่อนไม่เป็นอย่างนั่นเป็นคู่จะเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้มันได้เป็นคู่ก็สีมาเรียบร้อยมีคู่ดอกไม้ค่ะโอ้ดีดีคู่ฝันหยาเนาะแม่คู่อายุเท่าไหร่80ค่ะดูป้าตัว80อายุเท่า7หน้าเท่า70ดูแลตัวเองดีเนาะบ่มีโรคไข้เบียดเบียนนะมีอยู่เนาะถามผู้สูงอายุอ๋อเจ้า80แม่ละพ่อแม่ย่าเขา82แม่ครู80ละเป็นแม่80อันนั้นรถเท่าไรละ9ย่าโอ้7ดุโอ้อายุยืนกันนี่84 84 80ไปแล้วไงคือถอดพระพุทธเจ้าเขาคือถอดว่าเปิ่นอายุ80แล้วเปิ่นนั้นอาพาธเนี่ยเนาะทรงประชวรเขาคือถึงว่า80นี่เท่านะแกเนาะแต่มหานี้ไม่เท่าอย่างจ้ะแต่บัดเดียวนี้ดูบัดเท่าก็ว่าเขาเท่าตัวปืนหัวความรู้สึกเหมือนเหมือนบัดเท่าใช่ไหมท่านจะเหมือนเท่าเลยหกสิบเอ็ด62แล้วไอ้แม่ศูนย์หกอ่ะศูนย์หกก็คุยยัง86โอ้แฟนดีแมทล่ะโอ้ยังอยู่สบายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยโอ้สาธุบุญเปิ่นบุญเปิ่นคนเฮาอยู่ที่จิตใจด้วยนะร่างกายกับจิตใจมาด้วยกันถ้าจิตใจเป็นคนเครียดเป็นคนที่โคตรขี้งุ่นงิดมันแก่เร็วอย่างเปิ่นว่าคนขี้หลบขี้อ้ําอย่างเปิ่นนี่แก่เร็วโอ้ดีจ้ะคืนนี้ก่อนโมนะครับยังฟังธรรมฟังอยู่ล่ะแต่คืนนึกว่าจะได้พักผ่อนโอ้เป็นว่าลําฟังหรือไข่จัดถ้าท่านมานั่นคืนแบบนี้กูแต่จะไล่ซดเอาพอดีแต่คืนเนี่ยยังได้จังเนี่ยโทรไปหาเจเจเอานี่ก็เป็นผู้พี่น้องยังฟังครับแก้ว2ชั่วโมงเราเป็นแก้วครับที่ข้ามาสุชาตินะครับชาตะปันโดนะท่านได้มาปลูกพุทธาวันนี้จะได้
สอบมันบอกมันก็จะเสี่ยงไปนะครับต้องสอบมันบอกตลอดครับก็เดินจากไหวนะครับถ้าท่านพระครูว่าเดี๋ยวก็ทำนี่เลยทำพิธีนะครับแล้วก็ทำเข้ามาสมชัยจะได้มาร่วมนะครับเดี๋ยวดิอ่ะเวลาสัญญาณกลางไม่รับนะครับจะทำพิธีนะครับสักกัจจังเตมาปูเช
จะเองถ่ายรูปหน่อยตอนใส่ตอนบินไปแล้วมองข้างโน้ตผู้บาดรอๆนะไม่จะถ่ายแล้วไม่รออย่าถ่ายนะทำหน้าสวยๆเข้าไว้ทำหน้ายิ้มๆแจ่มใสเข้าไว นะอันนี้มันเฮาเออต้นทั้งหน้าเนาะมันมีทั้งอุ่นมันเนาะฮะคนเนาะมันมีทั้งหลังมันมีทั้งหลังไปไถ่ายกับโต๊ะเก่าไม่ใช่แล้วนู่นทั้งหลังอ่ะเพิ่นเอาเฮาทางกันเราไปเห็นว่าถ่ายใครพ้องอีกอ่ะเอองั้นไม่เห็นแล้วแล้วฉันจะถ่ายใครพ้องอีกอ่ะนี่วันนี้คิวอยู่เป็นกูบาแล้วกูบาคิวหนังจัตตานีอยู่ประชาชนออกอากาศนะมันมีทุกอย่างในระบบเล็กๆนิมนต์เลยครับเดี๋ยวมาจะเอาคนไปลงทุน
ถ้ามองไม่หันก็จะได้ไม่ได้ที่ว่านะครับมันถือชักต้น900เดือนพอดีI'm sorry.
สุโขอุญญาสัตว์อุญญาโยการสะสม
บุญนำความสุขมาให้กับเราเราก็ทำของเราไปนี่นะเป็นอริยสัจนะสัจอันประเสริฐไม่มีใครจะมาแย่งของเราไปได้ขอซื้อของเราไปได้นะเอาเป็นวันนี้พระอาจารย์สมชาติชาวนี้ให้พระอาจารย์สมชาติให้ธรรมะธรรมโมกับอุบาสกอุบาสิกาจาก5นาทีเนาะจาก5นาทีท่านบวชมาเนี่ยนอกไปนอกป่าช้าเนี่ยถามบางคนอาจจะนึกในใจว่าเอ๊ะไปนอนป่าช้านี่ไม่กลัวผีเหรอแล้วไปนอนมาตรงไหนป่าช้าแล้วเจอบ้างหรือยังชาติอาศกอาศัยอาตมานี่ไม่เคยไปนอนเลยนะป่าช้าไม่เคยไปนอนแบบนี้นะมีครั้งเดียวป่าช้าแหล่งเที่ยวเรานี่ตอนนั้นท่านมหาสนามท่านประโยชน์จัดชอบจำได้ไปนอนครั้งหนึ่งแต่ไปนอนครั้งนั้นคือไปนอนคนหลายนะท่านตาหลายอุบาสกอุบาสิกาตาหลายอยู่ด้วยกันแต่ท่านมหาสมชาตินี่ไปนอนองค์เดียวเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีอะไรดีบ้างนะก็ขอนิมนต์นิมนต์ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่จอมสาธุการกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สมบัติจังหวัดท่านพระครูอาจิได้เมตตากับผมได้เวลาในช่วงนี้พบปะกับศรัทธาญาติโยมอาจารย์สาธุชนทั้งหลายไว้ศาสตร์บารมีธรรมของครูบาอาจารย์อาจิท่านสมบัติจังหวัดผู้สร้างวัดสร้างวาทุกครูทุกองค์ตลอดถึงพระสงฆ์องค์อาสาข้าเจ้าสามเณรเจ้าปีวัดหลายแก้วของเราทุกทุกทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาสาธุชนคนอยู่พี่น้องบ้านหลายแก้วของเราทุกทุกทุกท่านทุกทุกทุกคนบ้านหลายแก้วจืดมันงามเนาะจืดงามไอ้ยังเกี่ยมันจืดงามนะฟังแล้วฟังแต่เดียวมันจับได้นะแล้วก็ที่จำได้ดีกว่าบ้านนายแก้วก็คือหัวใจจิตใสยิ่งคุณนายใสยิ่งนะเป็นส่วนใหญ่คุณนายเราในหลังนี้แหละอันนี้ไอ้อย่างหัวใจจิตใสยิ่งก็จำจิตนี้มาเมินแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาพูดจากันสนิทสนมกันอาตมาภาพมาที่บ้านนงนายแก้วของบ้านนายแก้วของเรานี่เป็นครั้งที่สองครั้งก่อนได้เดินรุ่นลงมาจากลำปางแล้วก็มาถึงที่ปัจจักษ์เนี่ยคือจะไปวัดปัตตานีเจริญเวลาบอกพอก่อนเสียยิ่งก่อนโทรไปหาอาจารย์ดูไหนดูแม่ตื่นโอ้ไม่ทันแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปรับมาเปิดก็ไปฮักจากปัจจักษ์เนี่ยคือแล้วก็เอาอาตมามาสวดไว้ที่อันปัจจักษ์อันบรรลัยแก่ถ้าตรงนี้ไปถึงวัดปัตตานีเจริญทันดูอาจารย์เนี่ยก็เลยได้มาหาพระเจ้าบรรลุหลายแก้วคู่ใจนะมีต้นไม้แล้วก็เสนาสนะอะไรต่างๆที่เป็นอาคารสถานที่ที่เป็นแปลกไม่ให้มันสมุขีอยากจะมาปฏิบัติธรรมท่านสักทีเนาะแต่ว่านี่ประจบดีเปิดกระลังเผาเรื่องใหม่ๆท่านสร้างมาคนที่เป็นเฝ้าพระเจ้าเป็นสร้างครูเนี่ยจะได้ไอ้ท่านส่วนมากเขาจะมากี่โมงเถอะไปนอนทุกทีเนี่ยเขามากี่โมงเขาไม่บอกไอ้ลงเลยแต่เนาะเป็นมากี่โมงบอกว่าแล้วแต่เปิดจะมาหาแต่ตะคืนนี้ทำจริงเอาเลยแสดงว่าเปิดกี่ดีตันดีเปิดมาได้มาเนาะเปิดออกไปพวกผมจริงๆแล้วบางคนนี่ไปตั้งแต่วันแรกเลยนะทำสร้างบุญมาดีเปิดตายดีแต่งานที่เปิดเตรียมไปแล้วเปิดออกไปแต่วันแรกวันแรกไม่ดูนี่นะนะส่วนที่อยู่ในป่าช้าในอย่างการส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิภูมิเทวดาการหรือว่าสัมภเวสีที่บ่มีที่ไปไหนป่าช้าเป็นมีแต่ที่เขาจะอยู่ส่วนมากมูลนี้ต้องบอกว่าหลวงพ่อถามเมื่อกี้ว่าเจอไอ้หลวงพ่อนี่นะมันนอนหลวงพ่อมันตอนนี้มันกี่ร้อยกี่อันนี้ป่าช้าไปลักษณะมันชินไม่เหรอ
ปชาติที่ไหนก็มีต้นไม้ปชาติที่ไหนก็มีบ้านปชาติที่ไหนมันก็มีสัตว์บางขวดแล้วก็บางที่บางแห่งมันก็มีต้นไม้ครับมีต้นไม้มันก็มีกิ่งไม้มันเกิดกิ่งไม้แห้งนี่ฮะเกิดก็จะลุกเรืองสังกะสีนะมันต้องต่ำลงมาเพราะถ้าฟังเสียงว่ามันจะกิ่งเป็นอะไรมันก็บอกกิ่งอันนี้แผ่นนะครับซึ่งผีตัวหลอกเท่านี้นะแจ้งกับเจ้าไปพอเป็นว่าไม่มันพวกใช่ไหมต้องมันไปไหนมันกินมันได้มันพวกมันแหละถ้าลูกหล่นประชันก็นอนฟังกันว่ามันจะลงจากหลังคาไม่เหงาประชันกดรับปีมันจะเป็นไม้เหงาเป็นไปกินไม้พวกใช่ไหมวันก่อนที่อันกำบนแม่หอกคนเฒ่าอายุน้อยหนึ่งปีคุณครูคัดเป็นดูโรงเรียนแห่งบอกมีงานเปิดลงเฟซบุ๊กไปบอกว่าแม่อุ้ยคนนี้เป็นคนเก่งหลายงานเป็นผู้พยายของเจ้าบ้านโอ้ได้อ่านเรื่องราวของคนคนนั้นสนใจแต่บอกขึ้นไปจะเดินทางไปถึงที่บ้านเปิดก็คนบอกไปถึงที่บ้านเปิดพอดีเปิดเผาแล้วใหม่ๆแล้ววันนั้นมันฝนตกใช่ไหมเผาย้ายมันก็ยังก็ฝนตกทั้งใบอ่ะคนนั้นกี่เปลี่ยนซับเปลือกหันตะมาเข้าไปอาจารย์ช่วยคอตอยเรื่อยมันใจจะพอต่อเรามันนักแล้วครับอย่าเอาไม่ตั้งตั้งนี้ให้มันลูกกับพ่อได้คนมันโตหมดมันต้องหนีละไม่เห็นจะนะโอ้แต่ไปหันกระดูกแม่โอ้ยคนนั้นหนักโอ้ไอ้ยังยีโร่จีบเป็นเบาว่ากระดูกของคนมีสิ่งมีธรรมไม่ละตันเพราะมันจะขาวสลัดน้ำไฟไหม้ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยวสีน้ำเงินสีเขียวออกมาที่ไอ้กระดูกนั่นนะซึ่งมันมีเนื้อมันมีที่เหมือนที่เราจุดแต่กระดูกก็เลยเคลียร์ออกมาไว้พอว่าไม่จะเปลี่ยนขาดแต่ตัวแต่แจ้งมันเจ้าเป็นของกับเขาเช่นไรนะครับกระดูกของแม่วิมลวันเมืองอุตตมโอร้อยหนึ่งปีที่บ้านแม่บอกสถานอย่างหนึ่งอันนั้นตอนกลางคืนเปิดจะมาบอกยังไงบอกว่าจะมาขอบคุณก็ว่าอย่างไรบอกว่านะมันเห็นแมวใช่ไหมเราเปิดได้แต่เห็นแล้วแมวอะไรจัดไว้ต่างดูแมวน้องแมวแมวนี่นะแต่ยืมคอของนี่อย่างน้องแมวอยู่ไหนผู้ในรายการน้องแมวอยู่ทั้งใดแต่เอามาปล่อยที่ออกมาไม่ต้องว่าออกนะแมวก็ว่าหันได้ยินเสียงแมวแมวเราจัดในการดูแม่เมาก็นั่งจะไปส่องพอมันก็เสียเวลาจัดในการก็เลยปล่อยเดิมมาเห็นประมาณแมวแมวเนี่ยหนักจะมาที่ดูแมวแมวได้ก็ใกล้ได้ก็ไกลก็เอิ้นว่าน้องแมวมาใกล้ๆมีรู้เนี่ยแมวแต่กับแมวเล่นตกลงเป็นแมวอย่างเขาว่าอุ้ยมอนมาขอบคุณที่มาแผ่บุญให้เราถ้าแม่ก็ขอพึ่งย่างเด้อถ้าเป็นแมวปลาขอไปนะถ้าเป็นแมวมีสิ่งมีพวกนี้ก็เข้ามาเด้อมาขอส่วนบุญอยากจะบอกแม่ก็บอกโอ้ดับปีเหมือนกันใช่ไหมเสียงหายไปเลยจะเป็นอย่างโน้ตเป็นแมวปลาหนีไปหรือว่าเป็นแมวอุ้ยมอนมาน่าจะมาขอส่วนบุญแต่ขอว่าไปแผ่บุญให้เลยก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่ไปใต้สนามผีใต้กล่องผีใต้กล่องก็มีที่เที่ยวมีตลอดใต้ห้องหัวมันก็มีแต่ใต้ห้องหัวมันก็เป็นธรรมชาติทั่วไปเนาะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกเป็นในไว้ถ้าหัวขึ้นไปภิกษุทั้งหลายที่นั่นคนต้นไม้นั่นป่าช้านั่นเรือนหวานอันนี้ลองมาหมดแล้วสินะเรือนหวานผีมันห้ามมันขึ้นหน้าหัวนะพระพุทธเจ้าเข้าไปปก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 เจ้าของขึ้นมาเลยเข้าไปแบบเลื่อนบ้านนี่แต่บอกเที่ยวอย่างนั้นเอาผ้าไปผูกไปร้อนเลยบอกควรไงเพื่อนบอกเปิดเอาบุญมาฝากเลื่อนบ้านต้องเข้าไปตอนที่ข้ามตอนที่นี้ไปหันเข้าไปออกไปพักมันเดือดมันโกรธแก้มหันตึ้งร่างที่ไหนก็เข้าไปพักการตึ้งก็มีอยู่นะปกปกปกปักนี่นะมีอันเดือดเขาอยู่ในรูปมาขอครอบเมินแล้วไปเปิดจะเข้ามาเราเปิดไปต้องโดนหล่นเล่นใช่ไหมนึกว่าผีถ้าห้องขวามันเปิดจะเป็นผีแต่ถ้าห้องขวามีสติก็จะหันแล้วก็จะได้รู้ตัวเขาว่าเขาเป็นยังไงเนาะอยู่เมินเกิดห้องขวาแล้วไปข้างแต่ละไปข้างก็มีแต่สิ่งดีๆมันเกิดผีก็มาคุ้มครองในสถานมีอันเกือบต่างวันแสบๆของภาพไปตากเปลี่ยนที่ข้างนั้นถึงเกือบโอ้โหหมาต้องมาเห่าที่ผ้าเปลี่ยนห้องตากนะผ้าแห้งแล้วบอกเก็บผ้าเขาบอกไม่เห่าที่ห้างสามทุ่มสี่ทุ่มของป้ากันมาโล่มาเห่าแค่นั้น
ขาอันนี้เหมือนเฝ้าเลยก็เลยไปบอกว่าเงี้ยจะไปไปอยู่ที่อื่นก็ไปให้หมาได้เห่าเขาจึงว่าแม่แล้วก็เป็นกระเป๋าซุกใหม่แล้ววันนั้นโอ้วันผมเจ้าหู้แล้วตอนนั้นเป็นตายเป็นนกตายได้สองวันกระเป๋าเลยโควิดเป็นก็เลยหาไปไหนได้จะมาเฝ้าอยู่จะได้แผ่บุญให้เปิดต่อเจ้าแผ่เลยไปมาอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะนี้นะใช่ไหมจะนี้จะเปิดจะมาไว้ดูแลเขามาปกป้องเขาไอ้ทีมเนี่ยมาหลอกแล้วก็มีมาหลอกแล้วก็ห้องตาตีเลยนะทีมแม่สวยเขานั่งอยู่ในแง่ลาตั้งงานไปก่อกล่องนี้อย่างเช่นแบบอันนี้ของแท้เลยนะเขาก็ปล่อยเพราะฉันจะดำเล่นต้องบนหลังคาต้องหลับต้องนุ่นแต่เลยบอกปะไปอยู่บนเมนเขาใส่งานเหมือนกันนี่แหละหลักอาชนะขนาดบนเมนนักปีนชนะตอนแรกตอนหัวข้ามแรงแรงลูกเก่าเลยแรงลูกหนูแรงแรงบางไงที่ห้องสั่งพอห้องมันไปหนักบนเมนมันนักปีนหรอทุกอย่างเนี่ยโคตรก็บอกว่าไปยังไงดีแต่คนของบนมาเฮ้ยว่าเอาจะใส่ได้บาปนะบอกมีถ้าขาดสักคนที่เขาสวดแล้วก็คงเห็นท่านถ้าหาทุกบทบทสวดทุกบทอวยพรเพื่อทำอวยพรให้ในคนทุกยังมาขวนอยู่นะเขาแข่งหันหน้าเหมือนกันไอ้ที่มันลึกๆเองมาเพื่อหันจะทำอะไรถ้าจับชั่วการหาเขาโค้งกับเขานะมันก็ไม่เจ็บปวดนะมันลุ่นจะฆ่าตายทำนี่ก็ได้ยกคอตายทำเม้นก็ได้มาเลยปู่มันนักปีนี่ก่อนยังไงเจ้าแก่แก่มั่งเจ้าบินธบัตรออกไปคนเฒ่านึกก็ของเราบอกอาจารย์เจอก็เจอเนี่ยฉันก็กล้าดีกว่าเลขนะไม่ใต้เจอเนี่ยไม่มีเนี่ยต้องแจ้งหรอกทำไมโอ้จังหวะที่สามโดนรถออกมาดีกว่าแสดงว่าจัดเนี่ยนะแต่ถ้าห้องกว่าคนเฒ่าคนแก่คนตรงนี้บางเรื่องนะเทวดาต้องขอที่เล่นนะปู่มันเทวดามันแก้ได้เราก็ขอแก้ที่นี่แหละเนาะอันนี้ก็เอาบุญมาฝากเพื่อนงานนาทีน่าจะรับคุณเกิดได้สองชั่วโมงแจ้งบริการนั้นยังเนาะก่อนได้เดินทุ่งลมจากงานพันธะพันโนมาเกิดมาถึงที่นี่900ตะวันวัดที่วัดป่อเสรี910กิโลเนาะ910กิโลใช้เวลาอยู่เกือบเดือนจะถ่ายแบบนี้แต่นี้บางช่วงที่สกาเพื่อนน้องที่เดินผ่านก็จ้างเต็กเขาที่วังน้ำหนามาถึงที่น้ำหนามาถึงพิษณุโลกสกาเพื่อนที่รถจากทางนครพนมเพื่อนมาย้อมเพื่อนเพื่อนปลาฮอกมาขี่กันพิษณุโลกเพื่อนหน้าหนาวจะเดินย้อนไปแห่งกันไปใส่ดีอันนี้ก็ไปใส่ดีที่ก่อนใส่ดีนักมาจากแม่ตื้นและเดินนิดๆแถม14กิโลเพราะว่ามาถึงบ้านคุณพ่อเปิดไปครับเนี่ยก็ชดไว้ชดแจงสีขาดไว้ธนาก็จะได้ไปใส่ทุกบุญเสียงตมาเดินทางมาจากพระธาตุพนมได้ถวายตาได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมตลอดมาก็ขอเอาบุญนั้นเสียงตมาสมาทานทุกดวงเข้าไว้และก็ทำโครงการเพื่อการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจากครูผีละสามคนหากศรัทธาได้ให้ข้อถึงปัจจัยของบุญกันมาก็ได้ว่าหุ้มนำต่อขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมก็จะได้เห็นชั้นตามข้างละอ่อนยันครูอาจารย์มาสอนที่โรงเรียนบ้านถูกโกงสั่งอาจารย์ได้เงินอยู่250,000มาแนววิไลกว่าถึงมือครับจ้ะเดินไปถึงวัดบรรพตจะได้เงินไรหวังว่าทางไรเหมือนนั่นก็จะขายรถของพอชารีไปใกล้นะของพอชารีด้วยศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนและกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้เรากระผมได้มาพบปะมังคุจารย์ทำสถานแยกโยมในเจ้าวันนี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สมณะสถานมูลสถานทุกท่านทุกคนจักราโรธรรมาวัฏันติอายุวันโทสุขัสภะละอยู่คนละทิศคนละทางก็ได้มา
คุยกันได้มาเจอกันอันนี้เป็นบุญที่ได้ทำร่วมกันมาจากอดีตชาติได้มาเจอกันอันนี้ก็ขออนุโมทนาเนาะก็แมวนะจะชาติของแมวนะแมวเจอกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวแมวตัวเดียวแมวมีกี่ขาอาตมาก็แมวด้วยนะอาตมาก็เจอแมวด้วยกันนะเจอแมวด้วยกันแมวอาจจะเป็นแมวมาอยู่ประจำอยู่แล้วแหละก็มามันก็ไม่มาบ่อยนะแปลกนะอาตมาก็เจอเป็นแมวมาที่กรุงเทพมาร้องเงี้ยเงี้ยประมาณไม่ประมาณนะตีสี่ประมาณนี้นะมาตีสี่เนี่ยมาร้องนานร้องเงี้ยว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 นะมันเปิดดูแล้วก็มองดูแมวกลางคืนมันสวยนะนะเปิดกระจกดูเปิดอันนั้นดูแมวมันสวยมองสวยนะเออถ้าเจอแมวนะนะมาคิดดูแล้วกันแมวแปลว่าอะไรอาพรพร้อมกันเลยเนอร์อาจารย์ตุนทัดจับใหม่ก่อนเมืองเนอร์อาบอย่างน้ำใหม่ตาเนอร์แต่ละทิศนะไปๆมาตะดีนะปุญญาตายาตะดีพระพุทธดาที่ดูแลต้นตัวแม่ตะดีเราขอส่งความปรารถนาทุกประการเถิดยะถาวาลิวานาภูราปาริภุเรนติสาธารังเอวะเมวะติโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุริโตสังคปาจันโทปะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพเพติโรเมวะจันโทสัพปะโรในอิริยาบถอันพวกข้า
ิจารณาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธครับท่านสาธุบัดนี้พวกข้าได้ภาวนาพุทธานุสติธรรมฐานเจ้ารวมประเสริฐประมาณเท่านี้แล้วขอสุมาโยไว้เหนือหัวแห่งข้าก่อนแลอิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยอิตังทานากัมมังนิปานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังยันทิฏฐิกุสลังYeah.
วันตามีผู้ตังสัพพะมีวันโตสังฆามาตามีวันเตวันตามีธรรมังสัพพะมีวันโตสังฆาตามีวันเตวันตามีสังฆังสัพพะมีวัน